ครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิตของกระทรวงแรงงานเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายทั่วประเทศ 600,000 คนที่ผ่านมากระทรวงแรงงานมีกิจกรรมต่างๆออกมาช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมผลงานที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารและรับฟังความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาสรุปและวิเคราะห์ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้เยี่ยมชมกลุ่มฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงแรงงานได้มีกิจกรรมให้ฝึกอบรมเพื่อให้มีงานทำและได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาฝึกอบรมเน้นภารกิจให้คนมีงานทำอย่างทั่วถึงมีรายได้มีความปลอดภัยในการทำงานและมีสวัสดิการสังคมที่ดีได้รับความคุ้มครองพร้อมทั้งย้ำเน้นเรื่องของฐานข้อมูล Big Data อันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปสู่การแก้ปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบการจัดระเบียบแรงงานคนต่างด้าวให้มีการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนได้ทำงานอยู่กับบ้านได้อยู่กับครอบครัวได้เลี้ยงดูลูกหลานดูแลพ่อแม่ไม่ต้องไปทำงานในเมืองหลวงถือเป็นการสร้างความสุขให้กับครอบครัว